ให้ฟิลแบบบอลต่างประเทศและนี่ครับผมบอกเลยนะครับไม่เคยมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนคุณประวินพิโรจน์ภักดีไม่เคยลงไปในเบนมานั่งสำรองนะครับนี่ครั้งแรกภาพเมื่อกี้คือไม่เคยเห็นนะแชร์เลยครับตอนนี้ภูสินทัศยานเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลรีโวคัพนะครับฤดูกาล2023ถึง2024นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมเจอเมืองทองออกบอลก่อนทิ้งยาวขึ้นไปอีกสารขึ้นเทียเสร็จขึ้นอีกทีนึงเอาติดธนวัฒน์ตรงกลางเป็นของค้าคณะเอาบอลกลับมาได้โอ้โหมาลุ้มมาตู้มาตรงกลางเอาบอลออกมาเป็นของเมืองทองออกขวาครับตรงนี้ของนัทเจริญศักดิ์แต่งบอลหาจังหวะแทงเอาบอลได้ของค้าคณะค้าคณะจี้ตรงนี้ชนพัฒน์ช้ากว่าค้าคณะถึงเส้นหลังแต่ว่าโอ้โหเจอเบียดไว้ก่อนครับจังหวะแรกของเมืองทองโอ้โหออกสตาร์ทมาเมืองทองนี่ไม่มีพอร์ตนะครับใส่ก่อนเลยครับแล้วจังหวะที่เจริญศักดิ์แทงมานี่โอ้โหค้าคณะเบียดเบียดกันอยู่ครับแต่มันล้นออกหลังไปตรงนี้ครับแหมเริ่มต้นนี่ทักทายก่อนเลยครับเจอทางที่ทรงโดไล่อยู่ม้วนเอาหนีไม่ได้ครับฝากใกล้ชาววัดเปลี่ยนแกนออกขวามาครับให้วาริสชูทองมีคอนโทรลบริบังไว้วาริสเลือกเปิดเข้ามาเสาไกลเอาไปติดทางเฟดดี้ครับบกย้อนกลับมาอย่าเป็นกฤษฎากาแมนทักทายซัดไกลตรงนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งครับเป็นกวินที่อยู่ใกล้ๆบอลว่ายิงก็ไม่ได้หนีตัวสักเท่าไหร่ครับหรือตำแหน่งของกฤษฎาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจังหวะแบบนี้บ่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอมายืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับมีโอกาสในใส่เลยครับลูกเนี่ยมันโอ้กินมองตรงนี้เนี่ยอาจจะมีชนคานได้เหมือนกันครับแต่ก็ให้ชัวร์ครับกวินก็ปาดออกไปเป็นเตะมุมของ BG ครับซ้ายของเฟดดี้อัลวาเรสเฟดดี้ไหลเล่นสั้นชนะทิพย์ปิดเข้าในไม่ได้ครับคืนกลับมาให้กับเฟดดี้เปลี่ยนจุดในการเปิดโอ้โหเปิดตรงนี้คืนให้กับกวินขอบคุณครับเลยเพราะว่าเป็น BG เซตบอลก็อยู่ตรงกลางสนามอยู่ดีชาววัดเปิดมาให้ชนะทิพย์จับบอลแรกดีให้เอาธีรศิลป์จับตรงนี้ธีรศิลป์โอ้โหเกือบจะดึงหลบอีกทีนึงจังหวะ2โอ้โหจับบอลตรงนี้ยาวมันโอ้โหยาวไปไหนไม่รู้ว่าระยะมันโอ้มันไกลมากครับโอ้โหจริงๆจังหวะที่ธีรศิลป์แดงดาแตะเนี่ยโอ้โหด้าได้ลุ้นมากครับเนี่ยฮะแต่ไปแตะลูกนี้เนี่ยไม่ผ่านชองโคบินลงนะครับเล่นกับเฟดดี้พลิกออกมาขวาอีกทีนึงครับของวาริสเฟดดี้จ่ายไปไม่ทะลุถึงธีรศิลป์ครับแล้วดูเกมโต้ของทางเมืองทองพยายามจะทิ้งไว้ที่ปรเมศไม่ได้บีจีเก็บอีกทีนึงชาววัดเพียงเข้าซ้ายลองอัดเลยยิงหักข้อตรงนี้ก็บดไปเยอะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ขึงบ้างครับฝั่งของ BG ปทุมครับหลังจากก่อนหน้านี้นี่โดนทักทายจากเมืองทองอยู่บ่อยครั้งจังหวะที่ชาววัดกดด้วยซ้ายลูกนี้มันบดไปหน่อยนะครับออกหลังไปครับฝากเฟดดี้พลาดครับเอาละพลาดแบบนี้สิ่งที่เมืองทองรออยู่ทิ้งมาเอาพื้นที่นี้เปิดครับสปีดความเร็วของเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์แต่งบอลจังหวะแรกมีตัวเบียดไว้ดึงเข้าในหลบเจริญศักดิ์รอตัวเติมให้ขอซ้ายชัวตรงนี้โอ้โหยิงแล้วมีฉลับครับโอ้โหนี่อะไรครับจังหวะที่รออยู่โอ้โหนี่คือลายเส้นของเมืองทองในช่วง10กว่านัดหลังเลยครับถ้าพลาดเมื่อไหร่เนี่ยถึงหน้าประตูแน่ครับและลูกนี้ก็ถึงจริงๆด้วยจังหวะที่ตัดยกมาตรงนี้เนี่ยเจริญศักดิ์เนี่ยแน่นอนครับความเร็วแล้วความมั่นใจของเขาจ่ายน้ำหนักนี้ครับก็ต้องยิงเลยครับปรเมศจะมี2คนนะครับขวางอยู่โอ้โหพลาดไม่ได้โอ้โหเราเล่นไม่กี่จังหวะนะครับกลับมาลุ้นเตะมุมอีกครั้งนึงข้างในนี่เคลียร์กันหน่อยนะครับเล่นเกมรับและเกมรุก2ทีมธนวัฒน์เปิดลึกเข้าไปตรงนี้ยังติดธีรศิลป์อีกทีนึงหนุนเข้าไปของโอเวอริมองอีกทีนึงยังไม่พ้นแล้วสุดท้ายเกมรุกของเมืองทองก็หายๆเหมือนกันเลยครับเปิดมาไม่ถึงกับปรเมศเก็บได้ของทางเฟดดี้อัลวาเรสเฟดดี้เล่นเร็วไม่ได้ครับโอ้โหไปเสียบอลแล้วนี้เล่นต่อครับเมืองทองให้ต่อมาโคโตโร่โมริโอโมริมีชนะพัดครับดึงไว้ก่อนโอโมริรอเพื่อนเติมโอโมริให้จังหวะนี้สวยเลยครับของทางคณะเปิดยัดมาเอาฉลับครับโอ้โหต้องปัดทิ้งแล้วในหัวซับโดนไม่เต็มก็เจริญศักดิ์โอ้โหโอกาสของเมืองทองเหมือนจะไม่ได้แต่สุดท้ายนี่ก็ยังมีครับโอ้โหแล้วได้จบด้วยครับเมื่อกี้นี่ฟาดเป็นตะก้อเลยครับเจริญศักดิ์วงกรโอ้แล้วต้นเรื่องนี่มาดูภาพช้าจังหวะนี้ก่อนครับ
โอโมลี่นี่ให้คณะทามิ่งดีมากนะครับปาดมาแล้วก็ปัดมาเข้าทางเจริญศักดิ์ครับโอ้แต่บอลมันย้อนลูกนี้มันยิงยากครับโอ้โหนี่พยายามจะกระโดดไปฟาดแล้วนะครับโอ้นี่ฮะอ้าวนักเตะใหม่ของ BG ปทุมมาหมดแล้วนะครับเอาที่เห็นกว่าสายตาไปตัวต่างชาติก็มาครับนี่ฮะต่างชาติส่วนนี้ของตัดมาโอ้โหแม่ลงมาอยู่ในเบย์มานั่งสำรองดูแล้วสถานการณ์ยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับทาง BG ปทุมเมื่อกี้นี่ก็มีมาซาดะอิชินะครับซึ่งเกมเมื่อวานของฟุตบอล FA Cup ก็เดินทางไปดูนัดชิงด้วยที่ราชบุรีเฟรดดี้อัลวาเรสเฟรดดี้จ่ายต่อมาธีรศิลป์แทงช่องนี้อีก3เลือกแล้วยิงแปะตรงนี้โอ้โหยังติดครับโอ้ยังติดทางฝั่งของอีจาซองนะครับสไลด์กวาดไปได้โอ้โหนี่โอกาสได้จบครั้งแรกครับของครึ่งหลังโอ้แล้วได้ลุ้นด้วยครับจังหวะที่ธีรศิลป์แดงดาไหลให้อีซานฟานดี้ครับโอ้แต่อีจาซองมาเร็วครับยังบล็อกลูกยิงออกไปได้เป็นเตะมุมของ BG ครับโอ้โหนี่ครึ่งแรกเมืองทองทักทายก่อนครึ่งหลัง BG ทักทายก่อนบ้างครับดูจะต่อเนื่องความเข้มข้นได้ไหมสายของเฟรดดี้อัลวาเรสครับเตะมุมเฟรดดี้เข้าไปตรงกลางตรงนี้ก็ติดอีแจซองขึ้นอีกทีนึงจังหวะมันผิดครับก่อนนักชิดพัฒน์แล้วตวัดยิงข้ามคานครับอิกซานฟาดีหลังให้ประตูครับจังหวะนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ขาดครับจะจบก็ต้องจบให้ขาดบอลมันตกลงมาอยู่แน่นเลยครับหน้าบริเวณกรอบเขตโทษตรงนี้เกี่ยวเล่นไปก่อนปอระเมศตัดเข้าในหนี2หนี3ปอระเมศเอียงเข้าขวาแล้วอัดตรงนี้โอ้โหยังตรงตัวแล้วเก็บอีกทีนึงของกิติพงษ์ครับโอ้โหแหวกไปดื้อๆเลยครับจังหวะนี้ดูภาพช้ากันหน่อยของบารเมตครับนี่ฮะบอลเกือบจะออกเกี่ยวเข้ามาสปินหนีไป3ครับโอ้โหแล้วยิงด้วยขวาตรงนี้มุมมันมีให้เลือกตรงนี้แหละครับยังมีกิติพงษ์อยู่ครับเข้ามาให้ธีรศิลป์ตรงนี้ปั๊มมาเสร็จทางอีแจซองบอลไปได้ครับอีแจซองออกขวาให้เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ได้ติดเครื่องเหมือนกันมีธีรศิลป์ตามมาดึงไว้ก่อนดึงไว้แล้วเจริญศักดิ์เข้าขวาโอ้โหจะล็อบเองจะเลิศสักได้แล้วอัดมาตรงนี้ก็โอ้โหเข้ามือของทั้งกิติพงศ์ดีจ้าดีจริงครับเจริญศักดิ์วงกรโอ้โหแล้วมีจังหวะดึงธีรศิลป์นี่รวดเหมือนกันครับนี่ฮะจังหวะนี้แล้วหลุดไปได้ยิงด้วยครับได้จบฮะจังหวะนี้ไต่ขึ้นบนมาทิ้งไว้ครับอีกซานจ่ายเข้ากลางมาธีรศิลป์จับบอลแดงได้เปรียบธีรศิลป์หาจังหวะไหลออกมาโอ้ไหลจังหวะมัน50 50แล้วชาร์จตรงนี้แล้วสุดท้ายกลายเป็นจุดโทษครับสถาพรแดงสีครับโอ้โหแต่เดี๋ยวเช็ค VR ได้ครับตรงนี้แต่ว่าคุณศิวกรเนี่ยให้ก่อนเลยครับโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจุดโทษไม่จุดโทษคือถ้าไม่จุดโทษเนี่ยแหมมันเดี๋ยวดูมุมนี้นะครับแต่เดี๋ยวมี VR คอนเฟิร์มอีกทีนึงโอ้โหดูมุมนี้ครับน่าจะนอกกรอบนะครับเดี๋ยวรอ VR คอนเฟิร์มอีกทีนะครับในมุมกล้องที่ต้องชัดเจนกว่านี้แต่ไม่น่ามีปัญหานะครับดู VR รอคอนเฟิร์มก่อนนะครับคือฟาวเนี่ยน่าจะฟาวแน่แต่ว่าในหรือนอกเนี่ยเดี๋ยวรอเมื่อกี้อ่ะดูครับแต่ดูน้ำหนักในการประทะนี่เหมือนกับน่าจะโดนนี่โดนเบาพอเป็นนอกกรอบนะพี่เจใช่ครับแต่พอเป็นนอกกรอบแล้วกลายเป็นว่าเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับสามบอลแดงสีโดนไปแดงครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือโอ้โหเจ้าตัวนี่ฮะพอเป็นนอกกรอบเนี่ยมันเข้าข่ายของการเป็นกฎล็อกโซ่ใช่ๆครับแล้วก็เป็นใบแดงครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่าวิถีของบอลเนี่ยมันเข้าไปในกรอบแล้วด้วยแต่ว่าการปะทะเนี่ยอยู่นอกกรอบตรงนี้ครับครับแต่ว่าทาง VR คอนเฟิร์มมานะครับครับเป็นซ้ายของทางเฟรดดี้อัลเวเรสที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ด้วยครับ
สัญญาณแล้วครับเฟดดี้เลือกตักไปข้ามคานครับโอ้ยิงแบบไม่ลุ้นเลยเบิร์ดจะพยายามปั่นเพื่อให้มันย้อยเข้าสามเหลี่ยมนะครับมาขวาอีกทีนะครับที่เฟดดี้อัลวาเรสเล่นกับทางสันติภาพสันติภาพมีเชียร์พลขวางอยู่สันติภาพเปิดไม่ได้คืนกลับมาให้ชนพัฒน์เล่นกับทางเฟดดี้อัลวาเรสสารัตกฤษดาเลือกจอดตรงกลางมากครับนาลายเมธีรศิลป์ออกมาขวาที่สันติภาพสันติภาพเล็งเปิดตรงนี้เอาโดนแป๊กไปแล้วเคลียร์มาตรงนี้ชนาธิปตวัดกลับมาอีกสารยิงตรงนี้1 0ครับโอ้จังหวะความผิดพลาดในเกมรับแล้วเคลียร์มาตรงนี้แล้วกลายเป็น BG ขึ้นนำเลยครับโอ้โหเป็นอีกสารฟานดี้ครับถูกที่ถูกเวลาครับไม่รู้ในสนามมีการไปพูดคุยอะไรกันครับเดี๋ยวต้องรอดูครับไม่ต้องกลัวครับมี VAR ด้วยเช็คได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีฟงมีฟาวอะไรก่อนเดี๋ยวเราเช็คกันได้สกัดมาเข้าทางชนาธิปแล้วก็จังหวะตวัดมาของชนาธิปเนี่ยครับถ้าจะมองก็คือมีจังหวะปะทะกับทางกวินดูมุมนี้ทีนะครับแม่ถึงก่อนครับตรงนี้ชนาธิปถึงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่า VR เนี่ยจะมองว่าเป็นจังหวะฟาวได้มั้ยแต่ว่าชนาธิปมาถึงบอลก่อนนะครับจังหวะต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็พยายามสร้างโอกาสให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ยังถือว่ากดได้แบบไม่ดุดันสักเท่าไหร่ครับ BG แทงมาช็อตนี้ชนานันหาจังหวะยิงก็ตัดเรียบร้อยดีครับขึ้นนำในช่วงท้ายเกมเลยครับจังหวะที่สุดท้ายเลยครับจากธีรศิลป์แดงดาโอ้โหแล้วเวลามันอูเนี่ยคำว่าเวลาบาปของแท้ครับตอนนี้โอ้โหมันจะไม่เหลือเวลาให้เมืองทองได้แก้ตัวเลยครับโอ้โหนาที98ครับนี่ครับโอ้น่าจะเครียดพอสมควรครับได้เฮแล้วครับและเฮรอบนี้นี่เดี๋ยวต้องดูว่ามีอะไรเก็บตกอีกหรือเปล่านะครับโอ้แต่ตรงนี้นี่น่าจะดูภาพช้ากันหน่อยครับออกขวาของจักรพันธ์ให้ไปแล้วโอ้โหบาดมาไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณไหลมาให้ชนานันป้อมบุกผาครับแล้วปาดเข้ามาก็ต้องชมนะครับว่าการเปลี่ยนกองหลังช็อตนี้ของเทกุซังนะครับคือจักรพันธ์เนี่ยคือมาเพื่อลงมาเล่นเกมรุกนะครับและเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับบอลในแทบทุกจังหวะในการเล่นเกมรุกช่วงหลังเลยนะครับโอ้โหแล้วดูนาที97 98ยิงลูกนี้แล้วก็นิ่งจริงๆครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวดูขึ้นมานะครับเวลามันเหลือพอที่จะกลับมาหรือเปล่าเลยครับทีก็เล่นกับเวลาเลยครับในกรอบเขตโทษนี่ไม่มีแล้วครับเจนรบโดนหัวโดนหัวตรงนี้มาดูมาตุ้มชนาธิปไปร่วมด้วยโดก็สู้เหมือนกันอีกทีนึงชนาธิปบวกกับทางทิสซองโดกลับมาสารัตทีมตรงนี้จะไม่ทะลุนะครับแล้วเมืองทองไม่ทันครับโอ้เป่าจบเกมครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเป็นแชมป์ฟุตบอลรีโวคัพนะครับในฤดูกาลนี้ครับเป็นแชมป์สมัยแรกของพวกเขาในรายการนี้ครับโอ้โหประตูเดียวครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่านี่คือนาทีบาปของแท้ครับธีรศิลป์แดงดาครับโอ้โหประตูเดียวรู้เรื่องครับจากตอนแรกนี่คิดว่าต้องไปถึง120นาทีครับแล้วนี่ครับดูเลยครับสีหน้าของเทกุครับก่อนเกมนี่แถลงข่าวให้สัมภาษณ์นะครับว่าอยากเอาถ้วยนี้ให้ทางสโมสรครับเพราะว่ายังไม่เคยได้ครับแล้ววันนี้พวกเขาทำได้แล้วครับก็ไม่ค่อยเห็นภาพนี้ครับคุณประวินพิรมภักดีครับประธานสโมสรนี่ครับฝั่งของสารัตอยู่เย็นครับลงมาขอบคุณเนี่ยครับโอ้ร้องไห้เลยครับสารัตอยู่เย็น
ก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับเรื่องของข่าวลือที่ออกมาไม่ต้องลือแล้วครับบินแล้วครับ22 มิถุนายนนี้ก็ไปแล้วครับสหรัฐโอ้โหดีวาเลนไทงานสกิเจเรือบิน